ก็สิบสตาร์ก็สิบกับดีน้อยมาแล้วค่ะมาพร้อมเรื่องของซุปตาที่ดีน้อยนำมาเสิร์ฟกันวันนี้เราลัดฟ้าไปดูความเคลื่อนไหวของซุปตาในต่างแดนเริ่มที่แก๊งสี่โพดำและหนุ่มแกงส้มที่ญี่ปุ่นงานเทศกาลฉายครั้งที่17ณสวนสาธารณะเยโยงิกรุงโตเกียวนักจัดทั้งหมดจะจัดเต็มนำความโชว์ไปแสดงแล้วยังขอใช้เวลาว่างในการท่องเที่ยวพักผ่อนโตเกียวกันอย่างสนุกสนานดีน้อยจึงขอนำภาพมาฝากแฟนๆชาวไทยกันครับข้ามฟากมาที่เมืองคานส์ฝรั่งเศสตัวแม่ชมพู่อารยาก็ยังเฉิดฉายบนพรมแดงในวันที่3อย่างอลังการด้วยเดรสสุดหรูจากแบรนด์ซูเฮมูแรตสปริงโอทูตูที่ได้ทางนิตยสารลอฟฟิเชียลมาช่วยรังสรรค์เพิ่มความโดดเด่นด้วยต้มหูแพ็คจากแบรนด์โชปราดเรียกว่าเด่นสง่าสุดๆไปเลยล่ะค่ะ